สบายดียินดีต้อนรับสู่ช่องก้าวไปกับเมี่ยวนะคะแต่วันนี้เมี่ยวไม่ได้มากับก้าวนะคะเพราะว่าก้าวถ่ายคลิปอยู่วันนี้ก้าวไปกับเมี่ยวมีแขกรับเชิญคือป้าเป้าน้องเป็นคนลาวสบายดีเป็นดาวติ๊กต็อกเรานะคะวันนี้ดาวติ๊กต็อกเรานะคะพาเรามาทานคนดูเป็นแสนคนเกียดเป็นล้านเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่เมียวมากินบัวท่านนี่เป็นท่านดังท่านปุ้ยเซียนแล้วก็พาพี่เมียวมาลองกินของมึงว่าเฮ้ยสิแซ่บสมชื่อโบที่แบบส่งไปหาอยู่กรุงเทพว่ามันแซ่บอีหลีแต่สิให้เบิ่งว่ามีหยังแน่อ่ะเมนูมื้อนี้มีสุดของซินจ๋าก็จะมีพักเนาะอันนี้เอิ้นสกาดขาวบัวมีสล้อนแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงเครื่องเคียงมีอะไรอ่ะอันนี้ข้าวมะเขือทอดมะเขือทอดเหรอแม่นี่ข้าวมะเขือทอดแล้วก็มีเครื่องดองเหมือนนี่คือเครื่องดองเหมือนคล้ายๆกิมจิหรือเปล่าแม่นเป็นส้มเป็นแบบส้มเป็นแบบเปรี้ยวชิ้นดาจะลงตัวนี่นะคะบางทีบ้านเราเนี่ยมีเป็นชิพเนาะหรือว่าเป็นมันฝรั่งทอดแต่ว่าที่นี่เก๋มากนะคะทุกคนเป็นมะเขือทอดกินกับเนื้อย่างกินกับเนื้อย่างหรอมันก็แบบจะแซ่บเพลงตอนนี้คือแนะนำคือเนื้ออันนี้อาจจะแบบธรรมดาขายเนาะที่กรุงเทพก็อาจจะมีพวกโคหมูซัมซ่าอย่างเนาะแต่ว่านี่คือนี่เนื้ออะไรปลาอะไรนะปลาบึกไหนทำท่าปลาบึกดิปลาบึกกินแล้วบึกเหมือนเราหรือเปล่าไม่ใช่ดูมันดูเหมือนอะไรนะมันดูเหมือนเนื้อแดงเนอะใช่มันเนื้อมันดูเหมือนปลาถ้ามีเห็นหนังไม่รู้เลยอันนี้คือปลาบึกนะคะทุกคนคืออยู่กรุงเทพไม่มีนะคะหมูกระทะที่ได้กินกับปลาบึกนะคะตัวละ4,500 โลตัวละ200 โลเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านเผลอเราไปกินกับมื้อกลางวันก็ขายกันตัวใหญ่กว่าเมี่ยวอีกเนื้อก้อนเนื้อก้อนมันเข้าไปสั่งเป็น4,500วันนี้เรามากินหมูกระทะนะคะเรากินหมูกระทะปลาบึกค่ะมาริมโขงนะคะก็จะต้องกินปลาบึกเป็นเรื่องปกตินะคะร้านให้ดูปลาอันนี้จับมาแล้วต้องมากินนะฝากไปกรุงเทพได้นะคิดเพิ่มบวกเพิ่มชุดละ500 บาทตัวใหญ่มากนี่ค่ะเราก็จะกินปลาบึกกันนะคะเพราะว่าปลาบึกเนี่ยเหมือนเป็นปลาเดี๋ยวแต่ว่ามีลักษณะเหมือนแบบเนื้อแดงเหมือนกับเป็นเนื้อปลาเดี๋ยวเราจะให้พี่ก้าวรีวิวรสชาติปลาบึกนะคะรออีกครั้งนะคะโอเคดูน้ำหนักปลาก่อนอันนี้พี่ช่างมาแล้วน้ำหนักปลาทองมันจะดูไม่จืดชื่นหอมอยู่นี่หอมอยู่นี่เดี๋ยวแล้วก็มีน้ำจิ้มนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้น้ำจิ้มหมูกระทะนะคะมีหน้าตาเป็นแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงมันแบบมีความแบบถั่วน้ำจิ้มหมูกระทะที่นี่จะแบบเป็นถั่วนะคะแล้วเราก็ปรุงมะนงมะนาวพริกพันอะไรได้เหมือนกับที่ประเทศไทยเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าซิ่งดาดของลาวนะคะมันจะแซ่บเหมือนของไทยหรือเปล่าโอเคเราดูกันเลือกดีกว่าพี่เนื้อมันจะได้ไม่เละย่างไม่เนื้อหนาพอเนื้อมันเนี่ยมันติดกระทะไงคนที่นี่เขากินอย่างนี้หรอไม่เฉพาะปลาเขาก็ชอบเป็นจุ่มวะไม่หรือไม่ก็พี่แบบลวกให้สุกแบบนิดนึงแล้วค่อยมาด่าก็ได้คือเนื้อปลามันจะติดกันไงแล้วไขมันมาทากว่าเนื้ออุ้ยอยู่ที่ร้านปวยเซียนนครหลวงเมืองการสงสัยชื่อร้านปวยเซียนเพราะว่าที่ร้านมันมีต้นปวยเซียนเพียบเลยมันจะได้เอาละลมลงไปเด่นมองเลยมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าชิมแดดเป็นยังไงแซ่บบอกอันนี้คือน้ำจิ้มเด้ออันนี้เป็นน้ำจิ้มคุกกี้เป็นสูตรของท่านเองที่ต้องมีงาแล้วเท่ากับจิ้มนี้เอามะเขือใส่ก่อนถึงจะมะเขือทอดมะเขือทอดของดองนี่จัดเลยเห็นบ่ยอดแป๊บเดียวแล้วค่ะผมก็เปลี่ยนกระทะเลยนะคะมั่นใจว่าสุขภาพดีแข็งแรงเหมือนปลาบึกแน่นอน